กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายสมคิดเชื้อคงพรรคเพื่อไทยจากอุบลราชธานีขอเรียนท่านประธานว่าอาทิตย์นี้แล้วก็เริ่มต่อไปจนถึงต้นเดือนธันวานั้นข้าวหอมมะลิแถวๆบ้านผมเนี่ยอำเภอเดชอุดมอำเภอน้ำยืนนาจรวยแถวๆนี้กำลังจะออกปัญหาก็คือว่าราคาอ้างอิงที่กระทรวงพาณิชย์แจ้งไว้ว่า8.40 บาทแต่วันเนี้ยพี่น้องประชาชนเริ่มขายเนี่ยขายได้แค่7 บาทกว่าก็ฝากกระทรวงพาณิชย์แจ้งไปยังพาณิชย์จังหวัดช่วยไปตรวจสอบโรงสีและแหล่งรับซื้อข้าวข้าวราคาถูกอยู่แล้วก็ยังถูกลดลงไปอีกนะครับเมื่อวานเนี่ยชดเชยเดือนตุลาคมที่เกี่ยวข้าวเนี่ยเป็นข้าวเหนียวบ้างข้าวขาวบ้างเนี่ยจ่ายไปประมาณ500,000ครอบครัวเป็นเงิน11,000 ล้านแต่ที่สำคัญคือภายในเดือนนี้กับเดือนหน้าเนี่ยข้าวจำนวนมากข้าวภาคอีสานจำนวนมากจะออกเกือบ3 ล้านครอบครัวรีบจ่ายเงินชดเชยราคาก็ถูกอยู่แล้วแต่แหล่งเงินฝากกระทรวงการคลังรีบด่วนที่จะต้องจ่ายเงินเพราะราคาถูกก็ขาดทุนอยู่แล้วเงินชดเชยได้ช้าก็ยิ่งจะแย่ไปอีกเพราะนั้นฝากไปยังกระทรวงการคลังเร่งรัดเรื่องหาเงินมาจ่ายอีกเรื่องครับเรื่องพี่น้องประชาชนหมู่บ้านวังเสือถนนหมู่บ้านวังเสือไปบ้านอีสานเศรษฐกิจระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตรก่อสร้างมานานแล้วชำรุดก็เกินศักยภาพของอบต.ฝากยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรุณาไปดูแล้วก็ช่วยจัดงบประมาณไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ตำบลไผ่บูนอำเภอน้ำขุ่นเรื่องสุดท้ายครับถนนอบต.ถนนอบ5081สายบ้านทุ่งเกษมไปบ้านกระแอกจากสี่แยกบ้านนาเลืองนั้นชำรุดมากนะครับก็ฝากทางกรมทางหลวงชนบทไปซ่อมแซมรวมทั้งแจ้งไปยังสถานีตำรวจสำนักงานตำรวจภูธรเพื่อกวดขันที่รถบรรทุกวิ่งเกินน้ำหนักครับขอบคุณครับขอบคุณครับ